ซามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามนะครับหลักสูตรทางศรัทธาซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็คราวที่แล้วก็มาจบที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับกับนบียากูบนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องต่อมาจากสมัยของนบียูซุฟนะครับไปถึงนบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่ามีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ทั้งนบียากูบนบียูซุฟนบีมูซาเนี่ยนะครับก็ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานอย่างมากมายนะครับดังนั้นวันนี้ก็จึงขอโอกาสเล่าเรื่องนบีมูซาอย่างคร่าวๆก่อนนะครับก็จะขอย้อนไปคราวที่แล้วนะครับว่าเมื่อนบียากูบพาครอบครัวมาจากปาเลสไตน์ตามคำเชิญของนบียูซุฟซึ่งตอนนั้นได้เป็นกษัตริย์ของอียิปต์แล้วนะครับครอบครัวของนบียากูบก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการรียูเนียนแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ผมได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าก่อนที่นบียากูบเนี่ยจะตายจากโลกนี้ไปนบียากูบก็เรียกลูกๆทั้ง12คนนะครับรวมทั้งนบียูซุฟซึ่งเป็นกษัตริย์อียิปต์ในตอนนั้นด้วยนะครับมาถามว่าหลังจากพ่อเนี่ยได้จากโลกนี้ไปแล้วคือตายจากไปแล้วเนี่ยลูกๆจะนับถือศาสนาอะไรนะครับก็ลูกๆของนบียากูบทุกคนที่เราเรียกว่าบนีอิสราเอลนะครับก็ตอบรับพ่อว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาของพ่อนะครับของปู่และของบรรพบุรุษคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นศาสนาที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ลูกหลานอิสราเอลในกบฏอิสราเอลเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้และบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็เมื่อมาอยู่รวมกันนะครับโดยที่มีน้องชายคือยูซุฟเนี่ยนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยก็แน่นอนครับถ้าเราขึ้นปกครองแล้วเรามีญาติพี่น้องของเราอยู่เนี่ยเราก็ต้องมอบอำนาจหน้าที่บางสิ่งบางอย่างนะครับให้แก่ญาติพี่น้องของเรานะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าคนในอียิปต์เวลานั้นเนี่ยเป็นคนที่กราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับเพราะนั้นนบียูซุฟเนี่ยก็ทั้งเป็นนบีด้วยเป็นกษัตริย์ด้วยก็ไม่สามารถที่จะมอบอำนาจหน้าที่ตำแหน่งสำคัญให้แก่คนที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคารพศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปมอบตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญนะครับให้แก่คนที่กราบไหว้บูชารูปปั้นแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับชนพื้นเมืองของชาวอียิปต์ในเวลานั้นเนี่ยเขาเรียกว่าชาวกิปตีนะครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าคอปติกนะครับเป็นชาวอียิปต์โบราณนะครับซึ่งก็มีรูปร่างเล็กๆนะครับก็อยู่ใต้การปกครองแล้วก็การปกครองนบียูซุฟมันเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนบียูซุฟเป็นนบีก็ต้องใช้กฎหมายของอัลเลาะห์ในการปกครองนะครับคราวนี้เมื่อนบียูซุฟเนี่ยจากไปแล้วนะครับพอนบียูซุฟจากไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพวกพี่ๆของนบียูซุฟเนี่ยนะครับก็บางคนก็หลงระเริงในตำแหน่งนะครับก็เหมือนกับบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายนะครับที่ได้รับผิดชอบหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับก็หลงระเริงในอำนาจแล้วก็มีการคอร์รัปชันกันมันก็ทำให้เกิดมีการกดขี่ข่มเหงกันขึ้นนะครับก็ทำให้ชาวอียิปต์พื้นเมืองเนี่ยลุกฮือขึ้นนะครับแล้วก็โค่นอำนาจการปกครองของพี่ๆน้องๆนบียูซุฟนะครับนบียูซุฟได้จากไปแล้วนะครับคราวนี้เมื่อโค่นอำนาจไปแล้วเนี่ยชนพื้นเมืองเนี่ยก็ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็สถาปนาอำนาจของตนเองขึ้นมาแล้วกดลูกหลานอิสราเอลนะครับให้เป็นทาสกดลูกหลานอิสราเอลคือครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ปกครองแต่เมื่อถูกปฏิวัติเพราะว่ามีการคอร์รัปชันกันมากมีการกดขี่ข่มเหงกันมากก็คนเมืองก็ปฏิวัติแล้วก็กดพวกบรรดาอิสราเอลเป็นทาสแล้วก็พวกอียิปต์เนี่ยนะครับก็ขึ้นมาปกครองแล้วก็ตั้งเป็นราชวงศ์ขึ้นมาราชวงศ์เนี่ยนะครับเรียกว่าราชวงศ์ฟาโรห์นะครับก็ฟาโรห์ก็จะมีชื่อต่างๆเช่นรามเสดเมเนปตารามเสดที่1รามเสดที่2รามเสดที่3นะครับแล้วก็ชาวอียิปต์เนี่ยในสมัยราชวงศ์ของฟาโรห์เนี่ยนะครับมีการปกครองที่ยาวนานมากนะครับนักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าเป็นพันปีซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ในระหว่างที่มีการปกครองเนี่ยนะครับพวกบรรดาอิสราเอลก็ถูกใช้แรงงานอย่างหนักถ้าหากว่า
ใครได้ดูเรื่องบัญญัติ10ประการนะครับมันก็จะรู้นะครับว่าพีระมิดเนี่ยที่ฟาโรห์สร้างขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการใช้แรงงานของพวกบันีอิสราเอลนะครับที่ทุกข์ยากลำบากถูกแส่ฟาดถูกกดขี่ข่มเหงเพื่อใช้แรงงานนะครับคุณคิดดูแล้วกันนะครับว่าพีระมิดนะครับหินบางก้อนเนี่ยนะครับสูงประมาณเท่านี้นะครับขนาดครึ่งหนึ่งของบนเวทีเนี่ยนะครับปั้นจันทร์ปัจจุบันเราขึ้นไม่ได้หรอกแต่ว่าสมัยก่อนนะใช้แรงงานของพวกบันีอิสราเอลและอาจจะมีเทคโนโลยีอื่นในเวลานั้นนะครับมาช่วยแต่ก็ทำให้พวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับต้องทุกข์ยากลำบากแล้วก็ล้มตายเป็นจำนวนมากดังนั้นนะครับพวกบันีอิสราเอลนะครับก็วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์วิงวอนขอต่อพระเจ้าให้ส่งคนมาช่วยอัลเลาะห์ก็ตอบรับดุอาของคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงนะครับโดยการให้นบีมูซาเนี่ยมาเกิดในครอบครัวของพวกบันีอิสราเอลเอาต้องเข้าใจนะครับจำไว้ด้วยว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับเป็นคนในหมู่บันีอิสราเอลแล้วนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อฮารูนนะครับก็เป็นนบีคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นพี่ชายเพราะนั้นตอนที่นบีมูซาถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับฟาโรห์นะครับที่ปกครองในเวลานั้นเนี่ยฝันไปว่าอาณาจักรของตัวเองเนี่ยกำลังมีคนจะมาทำลายมีคนมาท้าทายนะครับถ้าหากว่าใครได้ดูบัญญัติ10ประการในเรื่องนี้ก็จะได้พบเห็นนะครับกลับไปย้อนดูก็ได้นะครับก็ปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาฟาโรห์ก็ตกใจเรียกโหรมาทำนายนะครับเรียกโหรมาทำนายโหรก็บอกว่ามีลูกบันีอิสราเอลเกิดขึ้นมาแล้วก็คนผู้นี้แหละที่จะมาทำลายอำนาจของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยก็สั่งให้ทหารตัวเองเนี่ยครับฆ่าเด็กทุกคนที่เกิดในปีนั้นให้ฆ่าเด็กทุกคนในปีนั้นนะครับเพราะว่าโหรทำนายว่าเด็กที่เกิดในปีนี้นะครับจะมาโค่นอำนาจของท่านอันนั้นฟาโรห์ก็มีความเชื่อไงในเรื่องของการทำนายฝันนะครับก็สั่งให้ฆ่านะครับทีนี้เมื่อสั่งให้ฆ่าก็ทหารก็ต้องไปตามบ้านของพวกบันีอิสราเอลแล้วก็เช็คดูว่าบ้านไหนมีทารกเกิดใหม่ในปีนั้นนะครับก็จะเอาปูนเนี่ยไปป้ายหน้าบ้านไว้สีไปป้ายหน้าบ้านไว้ว่าบ้านนี้มีเด็กทารกเกิดใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีนักฆ่าต่างมาฆ่าครับเพื่อไม่ให้เด็กที่เกิดใหม่ไปโค่นอำนาจของฟาโรห์ในปีนั้นนบีมูซาเกิดขึ้นนะแต่ว่านบีฮารูนเนี่ยเกิดก่อนนบีฮารูนจึงไม่โดนนบีฮารูนไม่โดนนะครับนบีฮารูนก็รอดไปแต่ว่านบีมูซาเนี่ยนะครับก็กำลังตกเป็นเป้าหมายตอนนี้นะครับอัลเลาะห์ก็เลือกเอาไว้แล้วว่าใครจะมาทำหน้าที่อะไรเลือกไว้ตั้งแต่เด็กๆนบีกุรอานก็เล่านะครับว่าอัลเลาะห์เนี่ยได้วะฮีกับแม่ของมูซาตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ใช้คำว่าวะฮีปกติแล้ววะฮีเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะสื่อสารกับนบีโดยทางวะฮีแต่คัมภีร์กุรอานนะครับก็ใช้คำว่าวะฮีเนี่ยกับแม่ของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั่นแสดงว่ามีบุคคลบางคนที่อัลลอฮ์คัดเลือกเอาไว้นะครับว่าจะสื่อสารโดยการวะฮีแล้วแม่ของนบีมูซาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้วะฮีให้วะฮีให้เอานบีมูซาเนี่ยไปลอยน้ำนะครับไปลอยน้ำแม่นบีมูซาก็เมื่อเป็นวะฮีของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็ทำตามนั้นนะครับก็เอานบีมูซาที่เป็นทารกใส่กล่องหรือตะกร้านะครับไปลอยในแม่น้ำนายนะครับแล้วก็ระหว่างที่ลอยน้ำไปเนี่ยนะครับไอ้ความเป็นห่วงเนี่ยนะครับความเป็นห่วงเนี่ยก็ทำให้สองจิตสงใจคราวนี้อัลลอฮ์ก็บอกกับแม่นบีมูซาว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวฉันจะทำให้ทารกลูกของเจ้าเนี่ยได้กลับมาพบกับเจ้าอีกแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงลูกในความเป็นมนุษย์นะครับแม่ของนบีมูซาก็บอกให้พี่สาวนะครับคอยดูด้วยว่าขณะที่ลอยไปตามแม่น้ำเนี่ยมูซาจะจมน้ำไหมก็คอยช่วยเหลือก็ปรากฏว่าพี่สาวของนบีมูซาก็วิ่งตามไปริมแม่น้ำนะครับเพื่อจะดูว่าตะกร้าที่มีนบีมูซานอนอยู่นั้นนะครับลอยไปถึงไหนวิ่งตามไปเดินตามไปบ้างปรากฏว่าตะกร้าใบนั้นนะครับไปติดอยู่ที่ริมตลิ่งของวังฟาโรห์ซึ่งในตอนนั้นนะครับนางอาซียะห์ภรรยาของฟาโรห์นะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความศรัทธาเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าที่สมัยก่อนภรรยาเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้า
แต่ว่าฟาโรห์สามีเนี่ยไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าแถมตั้งตัวเป็นพระเจ้าด้วยซ้ำไปนะครับก็นางอาซียะเนี่ยก็พบตะกร้าลอยน้ำมาแล้วก็มีเด็กอยู่แล้วตัวเองเนี่ยไม่มีลูกนะครับก็เอาทารกขึ้นมามูซาขึ้นมานะครับแล้วก็ฟาโรห์ก็ไม่อยากที่จะรับเด็กเอาไว้เพราะว่าตัวเองฝันนะครับว่าจะเด็กที่เกิดในปีนั้นน่ะจะขึ้นมาโค่นอำนาจตัวเองนะครับก็จะไม่รับแต่ว่าด้วยความเกรงใจภรรยาของตัวเองนะครับก็ไม่เป็นไรก็รับเอาไว้นะครับเดี๋ยวฉันจะดูแลเองนะครับระหว่างทางที่พี่สาวของมูซานะครับไปถึงวังของฟาโรห์เนี่ยก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ก็ซุ่มตัวอยู่เงียบๆนะครับคอยเฝ้าติดตามดูด้วยทางสายตาไม่ออกเสียงอะไรทั้งนั้นแต่รู้ว่ามูซาน้องชายตัวเองเนี่ยไปติดริมตลิ่งวังฟาโรห์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อนางอาซียะภรรยาของฟาโรห์เนี่ยนำมูซาไปเลี้ยงก็ปรากฏว่านบีมูซาก็ร้องไห้ไม่หยุดเรียกแม่นมกี่คนมานะครับมากินนมมูซาก็ไม่หยุดร้องไห้นะครับในที่สุดเนี่ยตอนจังหวะนี้เองเนี่ยที่พี่สาวของบีมูซาเนี่ยเฝ้าดูพฤติกรรมอยู่นะครับก็เลยอาสาเข้าไปนางอาซียะบอกว่าบางทีฉันอาจจะหาแม่นมบางคนมาที่จะมาให้นมกับทารกน้อยผู้นี้แล้วอาจจะให้เขาหยุดร้องได้นะครับตรงนี้เองนะครับที่พี่สาวของนบีมูซานะครับก็กลับมาหาแม่ของตัวเองนะครับแล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังพี่สาวของนบีมูซาก็พาแม่นะครับไปเป็นแม่นมในวังก็ปรากฏว่านบีมูซาหยุดร้องไห้นะครับเพราะว่าจำกลิ่นแม่ได้รับรู้นมรสชาตินมของแม่ตัวเองได้ก็หยุดร้องดังนั้นนบีมูซาก็ได้กลับมาพบกับแม่นะครับก็ทำให้สัญญาที่เราได้ให้กับแม่ของนบีมูซาเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาเราสัญญาว่าจะให้ได้พบกับลูกน้อยของตัวเองแล้วหลังจากนั้นมานะครับนบีมูซาเนี่ยก็ได้กินนมจากอกของแม่ตัวเองคือพวกบันิอิสราเอลไม่ได้กินนมจากอกของผู้หญิงชาวอียิปต์โบราณแต่ได้กินจากอกของแม่ตัวเองนบีมูซาเนี่ยก็ได้รับการศึกษาในวังอย่างดีในเวลานั้นนะครับอียิปต์มันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากนะครับถ้ามันไม่เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและด้านวิศวกรรมสร้างพีระมิดไม่ได้หรอกเพราะนั้นนบีมูซาก็ได้รับความรู้ชั้นสูงในวังนะครับมีความรู้ทางด้านวิศวะแล้วก็ได้รู้สูตรรู้วิธีการในการก่อสร้างอาคารต่างๆนะครับนบีมูซาก็อยู่ในวังวันหนึ่งนะครับมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่านบีมูซาไปเดินอยู่ในตลาดแล้วเมื่อเดินอยู่ในตลาดแล้วก็ปรากฏว่ามีบันิอิสราเอลบางคนกับพวกชาวอียิปต์โบราณนะครับมันทะเลาะกันนะครับวัยรุ่นทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เนื่องจากว่าพวกบันิอิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยสถานะมันแย่มันถูกกดขี่ไงนะครับแล้วก็พวกอียิปต์โบราณเขาก็เป็นพลเมืองชั้นหนึ่งนบีมูซาก็ไปช่วยแล้วผลเอ่ยเป็นไงครับนบีมูซาซัดไปพวกหนึ่งด้วยกำปั้นและด้านเป็นกำปั้นของเขาทรายหนักอึกนะครับไอ้ชาวอียิปต์ล้มลงแล้วก็ตายพอเห็นชาวอียิปต์ตายนะครับไอ้นบีมูซาก็ไม่สบายใจแล้วนะครับไม่สบายใจวันรุ่งขึ้นนะครับเข้าไปในตลาดอีกเจอไอ้บันิอิสราเอลคนเดิมเนี่ยมีเรื่องกับชาวอียิปต์นะครับนบีมูซาก็บอกว่าสันดานไม่ดีจริงๆเลยหาเรื่องนบีมูซาก็ไม่ช่วยพอไม่ช่วยตอนนั้นปั๊บมันตะโกนโวยวายเลยว่าเมื่อวานมูซาทำคนอียิปต์ตายฆ่าคนอียิปต์นบีมูซาจะอยู่ยังไงตอนนี้ทำคุณบูชาโทษนะครับรีบออกเลยเพราะว่าพอมันตะโกนโวยวายเจ้าหน้าที่ตำรวจอียิปต์ก็มาเนี่ยนบีมูซาเริ่มหนีออกจากเมืองทันทีอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ากฎหมายมันลงโทษถึงตายนบีมูซาออกจากเมืองอียิปต์ไปที่ไหนครับออกจากอียิปต์เนี่ยไปเมืองหนึ่งที่ชื่อว่ามัดยันนี่ประมาณนี้ชุมชนชาวมัดยัน
นะครับจากอียิปต์ได้อยู่นี่นะครับอียิปต์อยู่นี่นะครับยังไม่ใช่เมืองไคโรตอนนั้นเมืองไคโรยังไม่มีนะนะครับคิดดูกันนะข้ามทะเลทรายข้ามคาบสมุทรซีนายมาแล้วมาอยู่ที่ชุมชนชาวมัดยันชาวมัดยันคือใครมัดยันก็คือลูกหลานของนางเคตุรอกับนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามในที่ผมเคยพูดไปนบีอิบรอฮิมมีภรรยาคนหนึ่งชื่อเคตุราหรือกตุรอและมีลูกหลายคนคนหนึ่งชื่อมัดยันจากมัดยันเนี่ยก็มีลูกหลายคนก็กลายเป็นชุมชนมัดยันและในชุมชนมัดยันเนี่ยมีนบีคนหนึ่งชื่อนบีชูอิบนบีชูอิบเนี่ยนะครับมีลูกสาวสวยสองคนนะครับตามบัญญัติสิบประการที่เราได้ดูจากภาพยนตร์นะครับเมื่อนบีมูซาหนีมานะครับแล้วมาถึงชุมชนชาวมัดยันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นดราม่าถ้าเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ก็คือเมื่อนบีมูซามาถึงบ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งชาวอาหรับท้องถิ่นเขามาเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงอูฐเอาน้ำมาป้อนอูฐกันนะครับก็มุงกันรอบบ่อน้ำลูกสาวของนบีชูอิบเนี่ยนะครับก็อยู่แต่วงนอกไม่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับพาฝูงแกะมาไม่ได้กินน้ำสักทีหนึ่งนะครับนบีมูซาก็เข้าไปก็อาสาว่าฉันจะช่วยให้ไหมนะครับพอเสร็จแล้วนบีมูซาก็เข้าไปขอร้องว่าขอแหวกทางหน่อยเพื่อจะให้แกะของลูกสาวนบีชูอิบเนี่ยไปกินน้ำบ้างแต่ว่าพวกนั้นน่ะขวางก็เลยมีการชกกันหน่อยนิดหน่อยปะทะกันนิดหน่อยแต่ว่านบีมูซาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงบึกบึนนะครับก็พวกนั้นก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้นะครับก็ถอยกันไปนะครับตอนนั้นนะครับลูกสาวนบีชูอิบเนี่ยก็เกิดความประทับใจนะครับในนบีมูซาถามว่ามาจากไหนนบีมูซาก็ยังปิดบังอยู่นะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวเป็นสายลับทางนู้นส่งมาหรือเปล่านะครับก็บอกว่าฉันมีคนแปลงถิ่นมานะครับแล้วก็กำลังจะหางานครับลูกสาวนบีชูอิบก็บอกว่าโอ้โหป๋าของเราต้องการคนงานพอดีเลยเพราะว่าป๋าเรามีแต่ลูกสาวไม่มีผู้ชายนะครับไม่รู้เป็นการทอดสะพานพระราม6ให้เปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคก็ไปหาพ่อของเราหน่อยตรงนี้มีเรื่องของคุณธรรมความสุภาพอย่างหนึ่งของนบีมูซาก็คือเมื่อผู้หญิงบอกให้นบีมูซาไปหาพ่อนะครับนบีมูซาเนี่ยนะครับเดินนำหน้านะเดินนำหน้าไม่เดินตามหลังผู้หญิงเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมองเห็นบั้นท้ายผู้หญิงนี่คือความสุภาพของนบีมูซาเดินป่าจนกระทั่งไปถึงพบนบีชูอิบนะครับก็ลูกสาวก็บอกจ้างเขาไว้เถอะเขาแข็งแรงเพราะว่าฉันเห็นแล้วเมื่อกี้นี้เขาต่อสู้กับพวกที่ขัดขวางเราไม่ให้ไปถึงบ่อน้ำได้นะครับพอจ้างเขาเถอะนะครับก็มีการตกลงว่าจ้างกันนะครับระยะกี่ปีผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่พอเมื่อจะหมดระยะเนี่ยนะครับนบีชูอิบบอกว่าถ้าต่อสัญญาถ้าต่อสัญญาฉันจะให้แต่งงานกับลูกสาวเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นข้อตกลงจ้างงานนะครับข้อตกลงจ้างงานนะครับนบีมูซาก็โอเคไม่ได้เสียหายอะไรนี่นะครับทำงานก็ได้ค่าจ้างและยังได้ลูกสาวอีกนะครับแล้วได้พ่อตาดีด้วยนะครับก็เลยอยู่กินกันกระทั่งมีลูกคราวนี้เวลามันผ่านไปนะครับนานพอสมควรนบีมูซาเนี่ยเริ่มคิดถึงครอบครัวของตัวเองที่อียิปต์คิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงพวกบันิอิสรออีนนะครับก็บอกว่าหมดสัญญาว่าจ้างแล้วฉันขอเอาครอบครัวของฉันเนี่ยนะครับคือภรรยาแล้วก็ลูกๆเนี่ยนะครับเดินทางนะครับจากชุมชนมัดยันย้อนกลับไปที่อียิปต์อีกนะครับก็เดินทางไประหว่างเดินทางเนี่ยนะครับก็ตกกลางคืนนะครับมันมืดสนิทและอากาศหนาวมากนะครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่มีไฟที่จะให้ความอบอุ่นแต่ว่านบีมูซาเนี่ยเห็นแสงไฟอยู่ไกลๆนะครับเห็นแสงไฟอยู่ไกลๆครับก็เลยบอกกับภรรยาแล้วก็ลูกๆว่าลอยที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะไปยังแสงไฟนั้นเผื่อว่าจะมีคนที่เขาจุดไฟอยู่แล้วเขาจะขอดุ้นฟืนมันสักดุ้นหนึ่งเพื่อนำไฟมาอบอุ่นร่างกายพวกเรานะครับแต่เมื่อนบีมูซาไปถึงแสงไฟที่ตัวเองเห็นอยู่นะครับก็ปรากฏว่า
มันอยู่ในซอกเขาเล็กๆนะครับที่เรียกว่าตุวาครับก็ปรากฏว่านบีมูซาก็ไม่เห็นใครมันแปลกอ่ะมันมีแสงสว่างอยู่แต่ว่ามันไม่มีเปลวเพลิงอ่ะปกติถ้ามันมีแสงสว่างก็มีเปลวเพลิงแต่นี่มันไม่มีเปลวเพลิงมันมีแต่ความสว่างอยู่ที่พุ่มไม้นบีมูซาเข้าไปก็มีเสียงเรียกออกมาว่ามูซานะครับถอดรองเท้าก่อนเมื่อเจอแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวตามลำพังนะครับแล้วเจอแบบนี้เข้าอ่ะตกใจนบีมูซาก็ตกใจนะครับมีเสียงนั้นบอกว่าให้ถอดรองเท้าก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเสียงถามว่าไอ้ที่อยู่ในมือของเจ้าเนี่ยคืออะไรนบีมูซาบอกไม้เท้าเอาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้ตีใบไม้ให้มันร่วงมาแล้วก็ให้แพะให้แกะกินตามภาษาของคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะในอดีตนะครับแล้วก็มีเสียงนั้นบอกว่าโยนไม้เท้าลงไปนะครับนบีมูซาก็โยนไม้เท้าลงไปปรากฏว่าไม้เท้านั้นกลายเป็นงูนบีมูซาก็ตกใจนะครับแล้วก็สั่งว่าจับงูนั้นขึ้นมาหยิบมันขึ้นมานบีมูซาก็จับขึ้นมาแล้วงูก็กลายเป็นไม้เท้าตรงนี้เองนะครับคือการแต่งตั้งให้นบีมูซาเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะครับเป็นการแต่งตั้งโดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีขบวนพาเหรดสวนสนามเป็นการแต่งตั้งแบบลับๆนะครับนอกจากนั้นแล้วอัลลอฮ์ยังบอกว่าเอามือล้วงเข้าไปในอกเสื้อนบีก็ล้วงไปดึงออกมามือขาวสว่างเป็นสัญญาณเป็นหลักฐานเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ในภาษาเรียกว่าอายะนะครับเป็นสัญญาณหลักฐานสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันการเป็นรอซูลของนบีมูซาแล้วเสียงนั้นก็สั่งว่าไปหาฟาโรห์นะครับแล้วก็บอกเขาว่าให้ศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวอย่าตั้งตัวเป็นพระเจ้าเพราะในสมัยนั้นนะครับฟาโรห์เนี่ยอยู่ในฐานะกษัตริย์แล้วก็ตั้งตัวเป็นกันสมมุติเทพนะครับผู้คนที่ผู้คนจะต้องมากราบไหว้เคารพบูชานะครับแล้วก็กลุ่มคนที่สำคัญสนับสนุนฟาโรห์อยู่ก็คือกลุ่มนักไสยศาสตร์โชคลางของขังอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผู้คนเนี่ยให้ความเคารพนับถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ตรงนี้เองนะครับทำให้เราได้บทเรียนอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาอัลลอฮ์จะเลือกนบีขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความรู้ที่เหมาะสมกับคนในเวลานั้นเพราะว่าผู้คนในสมัยนั้นเป็นนักไสยศาสตร์นักมายากล นักเวทมนต์คาถาที่ผู้คนเนี่ยนะครับให้ความเคารพให้ความเชื่อฟังเพราะนั้นอัลลอฮ์จะต้องให้ความรู้ที่มันเหนือกว่าพวกนี้เพราะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยให้เครื่องหมายอย่างหนึ่งนะครับให้กับนบีมูซาเป็นการแต่งตั้งว่าเจ้าได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์แล้วเจ้าได้เห็นอำนาจของฉันแล้วว่าสามารถทำไม้เท้าให้กลายเป็นงูมือดึงออกมาสว่างนะครับขาวสว่างเหมือนกับแสงไฟให้เกิดความเชื่อมั่นแต่นบีมูซาบอกว่าคนเดียวเนี่ยคงไม่ไหวมั้งเพราะว่าฉันไม่มีกองทัพไม่มีอาวุธฟาโรห์มีกองทัพมีแสนยานุภาพต่างทหารมีความมั่งคั่งนะครับมีพวกนักเวทมนต์คาถาอะไรทั้งหลายคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังผู้คนกราบซิโรราบต่อเขาทั้งหมดฉันคนเดียวคงไม่ไหวขอแต่งตั้งได้ไหมให้มีใครสักคนคอยเป็นผู้ช่วยเหลือฉันเพราะว่าลำพังฉันเนี่ยฉันยอมรับเลยนบีมูซาบอกเองนะครับในคัมภีร์กุรอานว่าฉันเป็นคนพูดติดอ่านพูดไม่คล่องพูดไม่คล่องนะครับบางคนก็บอกว่าติดอ่างหรือว่าพูดลิ้นมันพันกันขอให้แต่งตั้งใครสักคนเป็นผู้ช่วยฉันขอให้พี่ชายของฉันมาเป็นผู้ช่วยฉันได้ไหมนั้นอัลลอฮ์ก็อนุญาตได้เพราะนั้นในช่วงเวลานั้นก็มีนบีสองคนคือมีนบีมูซาและมีนบีฮารูนที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งให้เพื่อปฏิบัติภารกิจนะครับพอไปถึงเมืองที่อียิปต์นะครับนบีมูซาก็ไปทำภารกิจที่เราได้สั่งเอาไว้ก็คือ1ภารกิจของนบีมูซาไปบอกฟาโรห์ให้เลิกถือว่าตัวเองเป็นพระเจ้าที่ผู้คนต้องเคารพสักการะกราบไหว้นะครับให้หันมากราบไหว้อัลเลาะห์แทนที่จะให้คนมากราบไหว้ตัวเองนี่ภารกิจที่1เรียกร้องสู่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวอันที่2นะครับอัลเลาะห์ได้ยินคำวิงวอนของพวกบันีอิสราเอลคือคนของนบีมูซาว่ากำลังตกทุกข์ได้ยากถูกกดขี่ข่มเหงนะครับอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีมูซานะครับให้ไปช่วยเหลืออพยพพวก
บนีอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นี่คือภารกิจหลักที่อัลเลาะห์ได้มอบหมายให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อนบีมูซาเดินทางไปถึงอียิปต์นะครับก็ไปพบกับฟาโรห์นะครับคราวนี้เมื่อไปพบกับฟาโรห์เนี่ยครับก็มีนักประวัติศาสตร์เขาถกเถียงกันว่าฟาโรห์ที่นบีมูซาไปพบตอนหลังเนี่ยเป็นฟาโรห์คนเดิมที่ภรรยาของฟาโรห์เนี่ยรับตัวเองไปเลี้ยงในวังหรือเปล่าแต่นักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยก็บอกว่ามันคนละคนกันเพราะว่านบีมูซาเนี่ยทิ้งอียิปต์ไปนานพอสมควรนะครับก็น่าจะมีฟาโรห์คนใหม่เกิดขึ้นโอเคแต่ไงก็แล้วแต่จะเป็นใครก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นฟาโรห์แต่อาจจะเป็นฟาโรห์ที่เติบโตมาพร้อมกับนบีมูซานะครับเพราะว่าเมื่อนบีมูซาอยู่ในวังของฟาโรห์ฟาโรห์ก็มีลูกนะครับนบีมูซาก็รับการศึกษาเรียนหนังสือนะครับคู่กันมากับลูกของฟาโรห์ก็คงจะเติบโตมาด้วยกันนักวิจารณ์บางคนก็บอกว่าฟาโรห์คนเดิมสมัยนบีมูซาเป็นทารกเนี่ยอาจจะตายไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกของฟาโรห์คนใหม่ก็ขึ้นมาที่เขาสันนิษฐานอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อนบีมูซาเนี่ยไปหาฟาโรห์แล้วบอกให้ฟาโรห์เลิกให้คนมาเคารพกราบไหว้ตัวเองแต่หันไปเคารพกราบไหว้อัลลอฮ์นะครับก็ปรากฏว่าฟาโรห์เนี่ยทวงบุญคุณว่ามาก่อนนี้แกก็เติบโตมาพร้อมกับฉันเนี่ยก็ทำให้นักประวัติศาสตร์ก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นฟาโรห์องค์ใหม่นะครับแต่ไงก็แล้วแต่จะเป็นองค์ใหม่องค์ใดก็แล้วแต่นะครับก็มีความเชื่อมีวัฒนธรรมเหมือนกับฟาโรห์องค์ก่อนๆนะครับก็ถูกทวงบุญคุณและในที่สุดนะครับฟาโรห์ก็บอกว่าเจ้ามาเรียกร้องฉันให้เคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวมีหลักฐานไหมนะครับนบีมูซาจะเอาสติปิเคทที่ไหนอะนะครับนบีได้แต่อ้างว่าฉันมาจากพระเจ้านะครับและขณะที่อ้างเนี่ยตัวเองก็แต่งตัวเหมือนกับพวกบรรดาอิสราเอลที่ลำบากยากจนถูกกดขี่นะครับมีไม้เท้าอันนึงเข้าไปหานะครับฟาโรห์ที่มีกองทัพมีแสนยานุภาพอันเกรียงไกรนะครับแล้วก็ไปบอกให้สักการะพระผู้เป็นเจ้านะครับให้ผู้คนไม่ต้องมาเคารพกราบไหว้บูชาตัวเองอันนั้นฟาโรห์ก็เลยถามว่าเอาหลักฐานมาจากไหนงั้นนบีมูซาก็ได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์คือนบีมูซาเนี่ยนะครับลำพังเนี่ยถ้าจะโยนไม้เท้าแล้วให้กลายเป็นงูตามความต้องการของตัวเองเป็นไปไม่ได้ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้นะครับปาฏิหาริย์หรือว่ามุอ์จิซาตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออัลเลาะห์สั่งนบีทําตามนะครับเพราะนั้นเมื่อฟาโรห์ต้องการเซอร์ติฟิเคทหรือหลักฐานยืนยันการได้รับแต่งตั้งมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺจึงสั่งให้นบีมูซาโยนไม้เท้าลงไปนะครับกลายเป็นงูนะครับฟาโรห์ก็ตกใจนะครับสักพักหนึ่งนะครับนบีมูซาก็จับงูขึ้นมางูก็กลายเป็นไม้เท้าเหมือนดั้งเดิมท่านั้นยังไม่พออัลลอฮฺสั่งให้นบีมูซาเอามือล้วงเข้าไปในอกเสื้อแล้วก็ดึงมือออกมานะครับแสดงให้ฟาโรห์ได้เห็นว่ามือที่ออกมาเนี่ยเมื่อล้วงเข้าไปแล้วเนี่ยมือมันมีความขาวสว่างเหมือนกับแสงไฟนีออนแบบนี้นะครับสองอย่างให้ฟาโรห์ได้เห็นฟาโรห์บอกโอ้โหแบบวันนี้นะครับมายากลคนของเราก็ทำได้ไอ้เรื่องโยนไม้เท้ากลายเป็นงูนะครับฟาโรห์ก็บอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะให้คนของฉันเนี่ยมาทำให้ดูก็ได้ก็มีการนัดลองวิชากันนัดดวลวิชากันนะครับดังนั้นนบีมูซาเมื่อได้รับคำท้าแบบนี้นบีมูซาก็ฉลาดนะครับคือนบีมูซาบอกว่าถ้าจะประลองการวิชานะครับระหว่างไสยศาสตร์กับปาฏิหาริย์ของพระเจ้าเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะแต่ถ้าหากว่าทํากันอยู่ในวังของฟาโรห์คนก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นนบีมูซาบอกว่างั้นขอให้มีการประลองวิชากันในที่โล่งกลางแจ้งซึ่งมีผู้คนเนี่ยมาชุมนุมกันในวันที่มีตลาดนัดหรืออะไรก็ได้เพื่อผู้คนจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับหลังจากนั้นครับฟาโรห์ก็ประกาศเลยขอนักไสยศาสตร์ที่มือดีนะครับนักมายากลอะไรก็แล้วแต่เพื่อมาประลองกับมูซานะครับแล้วก็เมื่อวันประลองมาถึงเนี่ยนะครับนบีมูซาก็เผชิญหน้ากับพวกนักมายากลต่อหน้าฟาโรห์นะครับแล้วก็ฟาโรห์ก็บอกนักมายากลนักไสยศาสตร์ของตัวเองว่าลองทำให้เขาดูซิว่าไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยพวกเราก็ทำได้ของปกติมายากลธรรมดานะครับพวกนักไสยศาสตร์ก็เอาเชือกบ้างเอากิ่งไม้บ้างโยนลงไปก
ลายเป็นงูเล็กๆเลื้อยบนพื้นนะครับนบีมูซาก็ตกใจเหมือนกันความเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้คนก็ร้องหูนะครับไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเพราะนักมายากลมือดีนักศิลปศาสตร์มือดีมารวมตัวกันนะแล้วคิดดูแล้วกันเวลาโยนไม่โยนเชือกโยนกิ่งไม้ลงไปแล้วมันเป็นงูเลื้อยเยื่อเยื่อไปหมดเนี่ยผู้คนก็ตกใจนะครับอัลลอฮ์จึงบัญชาว่ามูซาโยนไม้เท้าลงไปนะครับโยนไม้เท้าลงไปก็กลายเป็นงูใหญ่ถ้าเป็นงูใหญ่มันก็กินงูเล็กหมดนะมันก็ปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้มันเกิดขึ้นต่อหน้าฟาโรห์นะครับพอนักไสยศาสตร์นักมายากลมันเห็นแบบนั้นโอ้โหนี่คือพระเจ้าอำนาจของพระเจ้าจริงๆคือนักมายากลยอมรับเลยว่าอันนี้ไม่ใช่มายากลแต่ว่ามันเป็นอำนาจของพระเจ้าพวกเราขอเคารพสักการะพระเจ้าของมูซาแล้วนักมายากลพูดอย่างนี้ต่อหน้าฟาโรห์คิดดูเอาละกันนะฟาโรห์อุตส่าห์เชิญมาเพื่อมาเผชิญหน้ากับนบีมูซานะแต่กลับมายอมจำนนต่อหน้าฟาโรห์แล้วก็นักไสยศาสตร์นักมายากลเหล่านี้มันมีอิทธิพลต่อผู้คนคือถ้าหากว่านักไสยศาสตร์นักมายากลเนี่ยนะครับยอมเคารพสักการะยอมรับพระเจ้าของนบีมูซาผู้คนก็จะเชื่อฟังนบีมูซาและถ้าหากว่าเชื่อฟังมากๆขึ้นผู้คนก็เทคะแนนมาทางนบีมูซาชาวอียิปต์เนี่ยนะครับจะมาเชื่อฟังนบีมูซาแทนที่เชื่อฟังฟาโรห์เพราะนั้นถ้าหากว่าคนมาเชื่อฟังนบีมูซาคนก็จะไม่เคารพกับว่าฟาโรห์นะครับที่เขาถือว่าตัวเองเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับอย่าว่าแต่พวกบันิอิสราเอลเลยที่ต้องเข้าข้างนบีมูซาเพราะนบีมูซาก็เป็นพวกบันิอิสราเอลเหมือนกันแล้วนี้หากว่ามีชาวกิปตีหรือชาวอียิปต์โบราณนะครับมาสนับสนุนนบีมูซาพังแน่ๆนะครับเพราะนั้นฟาโรห์ก็โกรธพวกนักไสยศาสตร์นักมายากลบอกว่าเดี๋ยวฉันจะตัดแขนตัดขาสลับข้างกันเพื่อให้เจ้าตายอย่างทรมานในฐานที่ไปยอมรับคนที่มาท้าทายอำนาจของฉันนะครับพวกนักมายากลนะครับเคยพูดอ่านเล่าอีกนะครับว่าเราตายครั้งเดียวแต่ว่าเราขอตายด้วยความศรัทธาในพระเจ้าของโมเสสโอ้โหนะครับก็ฟาโรห์ไม่พอใจแล้วในเวลานั้นนะครับมีคนสนิทของฟาโรห์นะครับสองคนชื่อกอรูนอีกคนหนึ่งคือฮามานนะครับฟาโรห์ก็สั่งฮามานสร้างหอคอยหน่อยสิฉันจะไปหาพระเจ้าของโมเสสพูดอย่างนี้เอ่ยขึ้นมานะครับส่วนกอรูเนี่ยก็เป็นพวกบันีอิสราเอลคือเป็นพวกของนบีมูซากอรูนะกอรูเนี่ยคัมภีร์กุรอานเล่าครับว่ามีทรัพย์สินมากมายเพราะว่าเป็นพวกบันีอิสราเอลที่ทรยศกับพวกของตัวเองแล้วมาหากินกับฟาโรห์สะสมทรัพย์สมบัติเนี่ยมากมายมากมายขนาดไหนก็มีกุรอานเล่านะครับว่าเฉพาะแค่กุญแจไขกำปั่นเก็บสมบัติของกอรูเนี่ยเฉพาะกุญแจอย่างเดียวนะจะยกขึ้นมาเนี่ยต้องใช้ชายชะกันชายหนุ่มเนี่ยช่วยกันยกหลายคนกว่าจะยกได้นี่คือความมั่งคั่งของกอรูที่หากินกับฟาโรห์นะครับโดยการทรยศพวกของตัวเองนะครับไอ้นั้นนบีมูซาเนี่ยนะครับก็บอกกับกอรูนวับตะกีฟีมาอัตากอลาฮุดดารอลอัคิระผมจำได้นะครับบอกว่ากอรูนจงเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยปัจจัยทั้งหลายความมั่งคั่งที่ท่านได้มาเนี่ยนะครับวับตะกีฟีมาอัตากอลาฮุดดารอลอัคิระสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเอาไปแสวงหาที่พำนักหรือบ้านในโลกหน้านะครับบอกนี้ว่าเวลาตั้นซานาซีบากามินาดุนยาและก็อย่าลืมส่วนของตัวเองคือหมายถึงว่ามีทรัพย์สมบัติแล้วจะกินจะใช้อย่างไรก็ไม่ว่ากันเพราะว่าคนเราต้องกินต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยมีบ้านมีม้าดีๆก็ไม่ว่ากันแต่ว่าไอ้ส่วนที่เหลือนะครับก็เอาไปใช้ในการแสวงหาที่พำนักดีในโลกหน้านะครับบอกว่าเวลาตันซินาซาบิกามินาดุยาอย่าลืมส่วนของท่านในโลกนี้แล้วก็บอกว่าวะอะซินกะมาอะซะนัลลอฮุอะลัยกะและจงทำดีกับผู้คนที่โดยเฉพาะคนลำบากยากจนเหมือนกับที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงทำดีกับท่านคืออัลลอฮ์ให้ท่านมากมายแล้วนะครับท่านก็เอาทรัพย์สินเนี้ยไปให้คนอื่นเขาบ้างเหมือนกับที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานแก่ท่านนะครับแล้วก็ได้สั่งไว้ว่าอย่าก่อความเสียหายบนหน้าผืนแผ่นดินนี้เพราะอัลลอฮ์ไม่ทรงรักผู้ที่ก่อความเสียหายนะครับแต่ว่ากอรูเนี่ยไม่เชื่อนะครับกอรูสมัยนั้นเวลาจะไปไหนนี่นะครับโอ้โหพวกบันิอิสราเอลนะ
เฮ้ยเราก็อยากจะเป็นเหมือนกับพวกอยากจะเป็นเหมือนกับกอรูนนะครับใจอ่ะอยากจะเป็นเศรษฐีนะครับเหมือนกับกอรูนเพราะว่าไปไหนมีข้าทาสบริวารเสื้อผ้าสวยนะครับนบีมูซาจึงต้องเตือนว่าโลกหน้ามันดีกว่าโลกนี้นะอย่าได้หวงสมบัติในโลกนี้แล้วก็พยายามย้ำเตือนกับกอรูนว่าให้ช่วยพวกบันิอิสราเอลที่กำลังลำบากยากจนถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแต่ว่ากอรูนบอกว่าไอ้ที่ฉันได้มาเนี่ยที่มือของฉันความสามารถของฉันท่านบิกว่าเล่าอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มาจากอัลลอฮ์หรอกนะครับท่านนี่เป็นลูกหลานบันิอิสราเอลเอาในที่สุดนะครับจุดจบของฟาโรห์เป็นไงครับท่านบิกว่าเล่าอีกนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้สูบให้ธรณีสูบกอรูนและทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยจมหายไปในธรณีจนทุกวันนี้นะครับแม้คัมภีร์กุรอานจะบอกเล่าว่าตัวกอรูนมีอยู่ทรัพย์สมบัติของกอรูนมีจริงเพราะว่าเป็นคำพูดของอัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับสมบัติของกอรูนเนี่ยยังไม่เจอแต่ทรัพย์สินของฟาโรห์ที่อยู่ในพีระมิดมีการพบเจอกันแล้วเห็นไหมฮะเอาคิดดูเอาละกันคือคนที่รู้จักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยยังลืมอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษหนักเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอะถ้าผิดกฎหมายมันก็ต้องลงโทษกันหนักเป็นพิเศษกับคนอื่นเท่ากับชาวบ้านธรรมดานะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็นบีมูซาก็ไปหาพวกบันิอิสราเอลนะครับว่าฉันดูส่งมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกท่านเพราะพวกท่านวิงวอนต่ออัลเลาะห์เนื่องจากถูกกดขี่กดจากคนของฟาโรห์เนี่ยมานับเป็นเวลาหลายร้อยปีพวกท่านต้องใช้แรงงานทาสสร้างพีระมิดสร้างวังสร้างถนนให้กับฟาโรห์ครับฉันถูกส่งมาเพราะว่าอัลลอฮ์รับคำวิงวอนของท่านคนนั้นก็ดีใจนะครับนบีมูซาก็วางแผนว่าต้องอพยพออกจากอียิปต์แล้วนะครับนี่การอพยพเนี่ยต้องอพยพมันตอนกลางคืนนะครับผู้คนนอนหลับแล้วแต่ว่าในเวลานั้นน่ะพวกบันิอิสราเอลในอียิปต์เนี่ยมันมีเป็นจำนวนแสนๆคนเพราะว่าสมัยนบียูซุฟมานะครับพี่น้องของนบียูซุฟมามีทั้งหมดนะครับ11คนน่ะมันออกลูกออกหลานแล้วก็คนอื่นๆอีกล่ะนะครับเยอะแยะไปหมดนะเป็นจำนวนแสนคนออกจากเมืองให้เงียบยังไงให้มืดยังไงนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องรู้ก็วางแผนกันนะครับระหว่างที่กำลังวางแผนกันอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าอัลลอฮ์จะให้ฟาโรห์เนี่ยได้เกิดความสำนึกนะครับเพราะว่าท้าทายอัลลอฮ์เหลือเกินนะครับอัลลอฮ์ก็เลยให้มีพวกฝูงเห็ดแม่น้ำกลายเป็นสีแดงอันนี้คัมภีร์กุรอานก็กล่าวเอาไว้ว่าแท้จริงเราได้ลงโทษผู้คนของฟิรเอาหรือฟาโรห์ด้วยความอดอยากขาดแคลนอาหารเป็นเวลาหลายปีเพื่อที่พวกเขาจะได้สำนึกอันนี้อัลลอฮ์ประทานเคราะห์กรรมมาให้นะครับเพื่อเตือนให้เกิดความสำนึกนะครับแต่ฟาโรห์เนี่ยไม่สำนึกนะครับสำหรับคนมุสลิมที่ศรัทธาในพระเจ้าแล้วเนี่ยพอรับเคราะห์กรรมเขาจะสำนึกทันทีเลยว่าเราส่งสัญญาณเตือนมาแล้วนะอย่างน้อยที่สุดก็บอกว่าเรานี่อดแอนะนะครับแต่เมื่อสิ่งที่ดีมายังพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่านี่เป็นข่าวของเราเป็นข้อกรรมตามธรรมชาติในเรื่องปกติเรื่องความอดอยากขาดแคลนนะครับแต่เมื่อความทุกข์มาผสมกับพวกเขาพวกเขาจะอ้างว่าภัยพิบัติเหล่านี้มาจากมูซาและบรรดาผู้อยู่กับเขานู่นกลับไปโทษนบีมูซานะครับในขณะที่จริงแล้วเนี่ยครับของพวกเขานั้นอยู่ที่พระหัตถ์ของอัลลอฮ์แต่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้พวกเขากล่าวกับมูซาว่าเราจะไม่ศรัทธาในท่านไม่ว่าสัญญาณอะไรก็ตามที่ท่านนำมาเป็นกลลวงพวกเราคือพวกนั้นมองว่าความทุรกันดารเนี่ยนะครับความอดอยากขาดแคลนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเหตุก็มาจากนบีมูซากับพวกนะครับมันยังไม่เชื่ออีกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าเราจึงได้ส่งพายุให้เกิดพายุนะครับอย่างที่ขณะนี้มีพายุเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยหนักบ้างนะครับเบาบ้างเกิดขึ้นก็จะทุกทวีปละเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสัญญาณที่เราส่งมาเตือนมนุษย์ในปัจจุบันหรือเปล่านะครับที่กำลังจะแสดงแสนยานุภาพจากการขัดแย้งกันนะครับระหว่างรัสเซียกับนาโต้นะครับคราวนี้พายุเนี่ยนะครับไม่พอนะครับตะกั่วแตนเห็บเหากบเลือดเอาเราส่งมานะครับแล้วเวลาเราส่งมาเนี่ยครับทุกคนก็เดือดร้อนอย่างเช่นน้ำในทะเลแดงนะน้ำในทุกที่จะเป็นน้ำอ่ะอัลลอฮ์ให้กลายเป็นสีเลือดขึ้นมากินกันไม่ได้อะมีน้ำแต่น้ำกลายเป็นเลือดนะครับกินกันไม่ได้ประสบภัยพิบัติทีไรพวกนี้ก็ส่งคนมาหานบีมูซาให้ช่วยวิงวอนต่ออัลลอฮ์
และเขาก็จะศรัทธาในอัลลอฮ์แต่พอภัยพิบัติเคราะห์กรรมมันหมดหายไปเอาอีกแล้วปฏิเสธนบีมูซาเป็นอย่างนี้ไม่รู้กี่ครั้งต่ออีกครั้งนะครับในที่สุดนะครับนบีมูซาก็บอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะครับจะต้องพาพวกบนิอิสรินออกจากอียิปต์แล้วก็อพยพออกมาการอพยพวันนี้นะครับเป็นการอพยพครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่เขาเรียกว่าเอ็กโซดัสแล้วก็มีบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยมีบันทึกในคัมภีร์กุรอานด้วยเป็นการอพยพออกจากอียิปต์นะครับแล้วนบีมูซาพาพวกนี้ออกมานะครับออกมาที่ไหนมายังเขาซีนายเนี่ยโอเคนะครับให้ดูเนี่ยเดินทางออกมานะครับคือไม่รู้จุดหมายอ่ะนะครับออกจากขอให้ออกจากอียิปต์อาณาเขตของฟาโรห์ก็แล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับนบีมูซาเนี่ยมาถึงทะเลแดงมาถึงทะเลแดงนะข้างหน้าเป็นทะเลแดงนะครับข้างหน้าอยู่โอ้โหพวกบนิอิสราเอลนะครับบนนั้นอุบเลยจะไปยังไหนกันวะเนี่ยเพราะว่ากองทัพของฟาโรห์พอเขารู้เรื่องเพิ่มเติมตามมาเลยฟาโรห์นำมาเองกองทัพฟาโรห์นำมาพอพวกบนิอิสราเอลนะครับที่นบีมูซาส่งมาช่วยรู้ว่าฟาโรห์ยกกองทัพตามมานะครับหันไปว่านบีมูซานี่แกเอ้ยแกมาทำให้พวกเราเดือดร้อนเราอยู่ที่นั่นดีๆแล้วแม้จะเป็นทาสก็ยังดีกว่าแล้วมาตอนนี้นี่ถ้าฟาโรห์ตามเราทันเราทำยังไงกันเนี่ยข้างหน้าก็ทะเลแดงเข้าไปไหนก็ไม่ได้นี่คือสันดานของพวกบนิอิสราเอลที่อัลเลาะห์เล่านะครับเพื่อจะบอกให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้และก็ให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับบอกต่อกับผู้ศรัทธาในพระเจ้าให้รู้ถึงนิสัยสันดานของคนพวกนี้นะครับวัตถุประสงค์การเล่าเรื่องนี้ต้องการให้รู้นิสัยของคนพวกนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วก็ยังไม่เชื่อนะครับในที่สุดนะครับบ่นกันมากๆอัลเลาะห์ก็สั่งนบีมูซาเอาไม้เท้าฟาดลงไปในทะเลฟาดลงไปในทะเลแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันแยกออกเป็นทางนะครับพวกบนิอิสราเอลโอ้โหตกตะลึงนะครับโอ้โหดีใจนะครับเพราะว่าฟาโรห์ไล่หลังมาก็เดินบ้างวิ่งบ้างนะครับผ่านทะเลแดงไปสองข้างกำแพงน้ำนะครับพอไปถึงครึ่งทางเกือบจะพ้นทะเลแดงไปแล้วฟาโรห์ตามมาครับฟาโรห์เห็นเนี่ยนะครับฟาโรห์มันยังไม่เชื่อคิดดูเอาแล้วกันนะครับคนเวลามันดื้อนะครับสั่งทหารตามไปตัวเองก็ตามไปนะครับตามไปถึงครึ่งทางปรากฏว่าพวกบนิสรีเนี่ยขึ้นฝั่งทางนู้นหมดเรียบร้อยแล้วอัลเลาะห์ให้กำแพงน้ำที่แหวกอยู่นะครับพังลงมาท่วมกองทัพของฟาโรห์ทั้งหมดจมอยู่ในน้ำแล้วก็ฟาโรห์เองก็จมน้ำตายแต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับบอกเอาไว้ว่าเราจะให้ร่างของสู่เจ้าคือร่างของฟาโรห์เนี่ยที่จมน้ำตายเนี่ยครับเป็นสัญญาณแก่คนรุ่นหลังเพื่อให้เขาได้รู้ว่าผลของการปฏิเสธความศรัทธาฉันเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วทุกวันนี้นะครับศพของฟาโรห์เนี่ยที่จมน้ำเนี่ยนะครับก็ถูกเก็บเป็นมัมมี่อยู่นี่คือคำพูดของรัสวาลานะครับทีนี้เมื่อพ้นอันตรายมาแล้วข้ามทะเลแดงมาแล้วนะครับระหว่างเดินทางออกมาพ้นทะเลมาได้นิดเดียวอะนะครับเท้ายังไม่หายเปียกน้ำทะเลเลยผู้บันิอิสราเอลนะครับเห็นคนกราบไหว้บูชารูปปั้นกลุ่มชนหนึ่งหันมาบอกนบีมูซาให้ทำรูปปั้นให้พวกเราคอยกราบรบเคารพกราบไหว้บูชาทางที่มันเห็นอำนาจของอัลลอฮ์อยู่แล้วอะแต่มันยังขอนบีมูซาให้ปั้นรูปปั้นให้มาเคารพสักการะนบีมูซาโอ้โหคนพวกนี้มันเป็นยังไงกันวะเวลามันดื้อแล้วมันดื้อจริงๆบอกเจ้าก็เพิ่งเห็นหยกว่าอัลลอฮ์ช่วยแล้วจะมาขอให้ปั้นรูปปั้นไว้เคารพสักการะระหว่างทางที่เข้ามาในคาบสมุทรซีนายก็ปรากฏว่าไม่มีอาหารกินอาหารที่เอามามันก็หมดนะครับทำไงอัลเลาะห์ก็แสดงความเมตตานะครับความเมตตาให้โดยการที่ส่งเขาเรียกว่าอาหารพิเศษมันนะแล้วก็ซัลวามันนะคือหยาดน้ำค้างที่เกาะอยู่ตามต้นไม้หรือบางคนบอกว่าเป็นยางไม้หวานหวานนะครับในตามต้นไม้หรือบางทีบอกว่าเป็นหยาดน้ำค้างหวานที่มันตกเลี่ยนลาดอยู่ตามพื้นเป็นอาหารพิเศษเอาล้อให้อันนี้ก็เรียกว่ามันนะนะครับ
และอันนี้ก็คือสลวาสลวาก็คือนกคุ้มนกคุ้มเนี่ยนะครับมันเป็นนกในท้องถิ่นที่บินไม่ได้ไกลเป็นนกที่หากินอยู่กับพื้นดินปีกสั้นมาเกาะอยู่ตามเต็นท์เกาะอยู่ตามก้อนหินนะครับก็ทำให้พวกบันีสีเนี่ยก็ไปจับนกพวกนี้นะมากินนะครับประทังชีวิตไปร่วมกับมันนะนะครับก็ทำให้มีชีวิตรอดแล้วก็ระหว่างที่ร่อนเรียกอยู่ในคาบสมุทรซีนายเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้เรียกนบีมูซาขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่อไปรับคำบัญชาของพระองค์คำบัญชาเนี่ยเรียกว่าโตราหรือเตารอดโตราหรือเตารอดเนี่ยกฎหมายนะครับก็คือว่าพวกบันีอิสราเอลเนี่ยอยู่กันแบบว่าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีกฎหมายเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เรียกนบีมูซาขึ้นไปบนภูเขาซีนายนะครับเพื่อไปรับเตารอดหรือคัมภีร์เตารอดมาเป็นกฎหมายในการดำเนินชีวิตของพวกบันีอิสราเอลนบีมูซาขึ้นไปบนภูเขาแต่การจะไปรับคัมภีร์เตารอดเนี่ยคัมภีร์เตารอดเนี่ยเป็นวจนะของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ต้องการให้นบีมูซาเนี่ยมีความสะอาดทางด้านวิญญาณสั่งให้นบีมูซาเนี่ยถือศีลอด30วันแล้วต่ออีก10วันอันนี้คัมภีร์กุรอานเล่าเป็น40วันอดทั้งกลางวันอดทั้งกลางคืนคือถือศีลอดว่าเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วละศีลอดและถือศีลอดต่อนี่คือการถือศีลอดของนบีมูซาซึ่งเป็นต้นแบบที่พวกยิวก็จะถือศีลอดและชาวคริสเตียนก็มาถือตามนบีมูซาเพราะนบีอีซาหรือพระเยซูถือศีลอดตามนบีมูซาคิดดูกันนะครับถือศีลอด24ชั่วโมงในทะเลทรายที่ร้อนอุทุรกันดารนะครับแล้วถือ40วันเพราะนั้นหลังจากนบีมูซาจากไปแล้วพวกบันีอิสราเอลมาบอกถือไม่ไหวไม่ถือแล้ว40วันขอถือวันเดียวบางคนบอกว่าวันที่โมเสสช่วยพวกเราออกจากอียิปต์มาหรือวันที่โมเสสขึ้นไปรับคัมภีร์เตารอนซึ่งมันตรงกับวันนั้นก็ถือวันเดียวแล้วก็ถือมาจนกระทั่งพวกชาวยิวอพยพมาอยู่ที่เมืองมาดีนะก็ถือศีลอดวันเดียวเรียกว่าวันอาชูรอไงนะครับทีนี้เมื่อนบีมูซาก่อนจะขึ้นไปเนี่ยนบีมูซาบอกนบีฮารูนพี่ชายของตัวเองว่าพี่อัลลอฮ์บัญชาฉันขึ้นไปหาพระองค์บนภูเขาระหว่างที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ช่วยควบคุมดูแลคนเหล่านี้ด้วยว่าอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางนะครับระหว่างนบีมูซาขึ้นไปเนี่ยพวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับมันไปโดนเสี้ยมมาจากชาวซามีรีคนหนึ่งว่าเรามาตั้งมาทำรูปปั้นโคทองคำนะครับรูปปั้นโคทองคำแล้วก็บูชาการทำรูปปั้นโคทองคำเนี่ยขอให้ทุกคนเอาเครื่องประดับเงินประดับทองอะไรก็แล้วแต่มารวมกันแล้วก็หลอมนะครับพอหลอมออกมาเป็นรูปโคตัวเล็กๆนะครับปรากฏว่าข้างในมันกลวงมันมีรูพอลมพัดผ่านปุ๊บมันมีเสียงวิววิววิวมันก็เป่าสังอ่ะโอ้โหพวกนั้นก็นึกว่าให้โคนี่ศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มกราบไหว้กันเลยเริ่มกราบไหว้กันเลยนะครับอันนี้เป็นที่มาของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บักรอเนี่ยเป็นสุรที่สองของกุรอานนะครับคำว่าบักรอเนี่ยแปลว่าวัวตัวเมียนะครับรูปโคตรงทำเนี่ยเป็นรูปวัวตัวเมียครับอันนี้ก็เคารพกราบไหว้บูชากันโอ้โหนบีมูซาลงมาเห็นสภาพแบบนี้ฉุนกึกเลยปรีไปหาฮารูนเลยพี่มานี่ดิดึงเข่าเลยอ่ะคัมภีร์กุรอานเล่าอย่างนั้นน่ะดึงเข่าเลยฉันสั่งพี่แล้วทำไมพี่ไม่เคย ดูแลอย่างนี้เลยทำไมให้เขากราบไหว้บูชารูปเคารพอย่างนี้นะฮารูนบอกว่าพี่ก็ทำเต็มที่แล้วแต่พี่คนเดียวเอามันไม่อยู่นะครับแล้วตั้งแต่นั้นมานบีมูซาก็บอกว่าพอกันทีสำหรับพวกบันีอิสราเอลไม่เอาละนะครับแล้วหลังจากนั้นนบีมูซาก็ออกจากพวกบันีอิสราเอลไปนะครับไปเจอนบีคิดอะไรแต่โอเคผมจะไม่เล่าตรงนี้นะครับแต่ต้องการจะบอกให้พวกเราได้ดูว่าเรื่องราวของนบีมูซานะครับเล่าในคัมภีร์กุรอานก็เพื่อให้พวกชาวยิวโดยเฉพาะพวกบันีอิสราเอล
นะครับได้รู้ว่านบีมูฮัมมัดเป็นนบีที่แท้จริงเพราะว่าเรื่องราวของนบีมูซานบีฮารูนเนี่ยนะครับพวกบันีอิสราเอลเท่านั้นที่รู้และพวกบันีอิสราเอลคิดว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยไม่รู้อย่ามาอ้างตัวเป็นนบีเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงประทานเรื่องราวของนบีมูซานบีฮารูนพวกบันีอิสราเอลให้แก่พวกชาวมักกะฮ์แล้วก็พวกชาวยิวได้รู้ว่าท่านเป็นนบีที่แท้จริง